สวัสดีครับพบกับพี่บ่าวครั้งหน้าวันนี้จะทําน้ําปลาหวานอเนกประสงค์หรือว่ากะปิหวานก็สามารถที่จะกินได้กับหลากหลายผลไม้เลยไม่ว่าจะเป็นกระโทนด้านนี้ก็เป็นมะม่วงชมพู่ฝรั่งเรียกว่าผลไม้รสเปรี้ยวที่เราชอบก็สามารถที่จะเอามากินได้เลยอเนกประสงค์นะแบบนั้นนะมาดูส่วนผสมที่ใช้นะอันดับแรกน้ําตาลมะพร้าวครึ่งกิโลน้ําปลา100 mlน้ำเปล่า100 ml ดานีพริกแห้ง10เม็ดหอมแดง10หัวกะปิ50กรัมหรือประมาณ2ช้อนพี่น้องกุ้งแห้งแล้วก็กุ้งฝอยขาวขั้นตอนการทำง่ายมากพี่น้องไปดูกันเลยก็เอาน้ำตาลนะใส่ลงไปในหม้อที่เราจะทำการเคี่ยวนะตามด้วยน้ำปลาน้ำเปล่า100 ml แล้วก็กะปิใส่ลงไปน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วพอน้ำตาลละลายนี่ก็จะเริ่มมีความแบบนี้ขึ้นมาแล้วพี่น้องพี่น้องก็ต้องคนวนไปเลยถ้าไม่คนน้ำตาลก็จะล้นหม้อขึ้นมานะใช้เวลาตรงนี้ประมาณ10นาทีพี่น้องก็ไม่ต้องการให้สีมันเข้มมากพอวองเยอะๆแบบนี้นะพี่น้องก็คนต่อเนื่องไปเลยให้ช่วยมาผสมทุกอย่างที่ใส่ไปนะมันละลายเข้ากันดีด้วยทั้งกะปิทั้งน้ำตาลใครที่ชอบกะปิจะหอมมากนะแล้วก็มาเจอกับน้ำตาลเคี่ยวอ่ะย่าน้ำมันก็เริ่มข้นๆนะพี่น้องสังเกตดูคือว่าตอนแรกเราก็คนระบายนะตอนนี้มันก็เริ่มหนักมือขึ้นถ้าพี่น้องใช้หม้อที่เป็นเหล็กอะไรต่างๆนะก็ต้องระวังว่ามันจะไหม้ที่ก้นหม้อนะตอนนี้เราก็ใช้กล้วยกลางๆนะพี่น้องดูความข้นปุ๊บมานี้พี่เบาคิดว่าใช้ได้แล้วนะความข้นนะไม่ถึงกับว่าต้องให้ข้นมากเพราะว่าพอมันเย็นเนี่ยมันก็จะข้นกว่านี้แล้วก็พอเราเทส่วนผสมต่างๆลงไปนะมันก็จะมีน้ำมีเนื้อนะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวฟองเนี่ยมันก็จะยุบไปนะก็ปิดได้เลยทีนี้ก็พักไว้เย็นเดี๋ยวไปเตรียมอย่างอื่นในส่วนของพริกแห้งนะพี่เบาก็จะเอามาคั่วก่อนนะก็คั่วให้พริกมีกลิ่นหอมขึ้นมานะพี่น้องใช้กล้วยอ่อนๆนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานทีนี้กุ้งแห้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะมันแข็งพี่น้องพี่บ่าวก็จะเอามาคั่วด้วยมันก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยนะพี่น้องจะใช้เป็นพริกขี้หนูสดนะก็หั่นใส่ลงไปเลยก็ได้หรือจะใช้แบบพริกป่นนะก็ใส่ลงไปได้เลยถ้าเป็นพริกป่นแล้วก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวเอาไปตำก็พริกและกุ้งแห้งนะนี่ก็ตำแล้วก็ตำให้พริกแห้งเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะกวนกุ้งไม่เป็นไรประมาณนี้จะได้แล้วหอมแดงเน่าก็ใส่เยอะตามชอบเลยวิธีการหั่นแบบง่ายๆนะมันกลมๆแบบนี้มันก็หั่นยากนะพี่น้องนะก็หั่นข้างมันก่อนแล้วก็วางลงมาแบบนี้พอใกล้หมดนะก็พลิกด้านนี้ไม่อันตรายส่วนผสมนะที่เคี่ยวไว้นะก็โอ้โหดูพี่น้องตอนแรกมันยังไม่ข้นเท่านี้นะพี่น้องพอมันเย็นเห็นไหมมันก็จะข้นมากขึ้นดูความข้นพี่น้องทีนี้ก็ใส่พริกแล้วก็กุ้งแห้งต่อมาก็คือกุ้งขาวโผยล้นไปเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะหอมแดงนะพี่น้องโอ้มันก็จะต้องประมาณนี้นะทีนี้ก็คนให้ถั่วมาชมมันเข้ากันคนไปก็กลืนน้ำลายไปเลยพี่น้องอย่างนี้ก็เป็นน้ำเป็นเนื้อนะพี่น้องนะจิ้มมาทีหนึ่งให้ติดหอมแดงมาให้ติดกุ้งขาวฝอยมาสำหรับการปอกกระท้อนนะเนื่องจากว่ามันมียางเยอะนะก็ต้องแช่น้ำเกลือน้ำประมาณ1ลิตรเกลือ1ช้อนพี่น้องวิธีการปอกนะก็ต้องปอกแบบเร็วๆนะพี่น้องปาดหัวบนปาดข้างล่างนะไม่ต้องให้มันนี่เปลือกมากเกินไปนะพี่น้อง
ถ้าติดเปลือกมากเกินไปนะมันก็จะมีย่างแล้วก็มีความขมแล้วมันก็แข็งด้วยเสร็จแบบนี้ก็ไปแช่น้ำเกลือไว้ถ้าไม่แช่น้ำเกลือมันจะดำนะพี่น้องสำหรับกระทนเพราะว่ามันมีย่างเอาละเดี๋ยวไปจัดให้ดูน่ากินนะพี่น้องในส่วนของกระทนนะพี่น้องกดฉับให้รอบๆไปเลยรอบแล้วด้านบนก็สับไปด้วยด้านล่างช่วงนี้กระท้อนเยอะแล้วพี่น้องก็วางไปในส่วนของกระท้อนนะก็แบบนี้ก็ใช้มือกดน้ำปลาหวานกะปิหวานที่ทำไว้นะพี่น้องดูเสร็จเรียบร้อยพี่น้องทีนี้แบบว่าจะกินกับอะไรก็ได้นะแบบฝรั่งนะฝรั่งก็ได้อร่อยพี่น้องตำเนยจุดนี้พี่บ่าวรับรองว่าอร่อยชมพู่นะใครชอบแบบไม่ค่อยเปรี้ยวอะไรแบบนั้นใส่เข้าไปใครชอบเปรี้ยวจัดหนักไปเลยน้ำบอกไม้แก่ช่วงนี้นะกระท้อนออกเยอะพี่น้องขอญาติใช้มือพี่น้องนะกินแบบนี้น่าจะต้องใช้มือนะดูย่าอร่อยตรงตัวลองทำดูพี่น้องกินยามว่างจะได้ตาสว่างยามง่วงมาละพี่น้องสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง